เรามักจะอ่านข่าวว่าเจ้าหนี้เนี่ยไปทำลายลูกหนี้ใช่ไหมเอาทวงเงินแล้วไม่ยอมคืนอะไรก็ต่างๆนานาก็ว่ากันไปแต่ครั้งนี้ฮะเจ้าหนี้บ่นเลยฮะโดนลูกหนี้ไล่ออกจากบ้านและทำร้ายร่างกายด้วยครับเขาสืบโกงมือนั่งมือที่บ้านดินนะเขาจำในเล่มที่หาเลยแล้วมึงก็มาโกงเพื่อนต่อไหมกูไม่ได้โกงไม่โกงแต่ไม่ขายให้เราเคลียร์มึงไปเที่ยวเลยมึงก็รอให้เพื่อนทวงบอกแล้วว่ารอรอตื่นเสาร์มามาบ้านเขาว่าไปตานเขาบอกยังสั่นยังสิบล้มเกณฑ์ล้มเนี่ยตื่นเดียวบ้านท่านเนี่ยพ่อมือซ้ำนี่ขามือเนี่ยกังบอกกันมื้อนี้มื้อเงินเสาร์มันมากบาทเงินแสนห้าทุเรศบ่เงินแสนห้าอย่าใช้คำว่าทุเรศถ้ามึงมึงเป็นลูกหนี้มึงต้องบอกกูมึงออกไปจากบ้านกูออกไปจากนี้กูไม่ได้ยินบอกว่าออกกูไม่ได้ยินบอกว่าบ้านกูไม่ได้ยินออกไปจากบ้านกูเอาเลยออกไปจากบ้านกูอย่างนี้ออกไปจากบ้านกูเอาเลยไปนี่ฮะเจ้าหนี้ถูกลูกหนี้จัดหนักเลยทีนี้กลับกันนะคะออกไปจากบ้านกูไม่ให้นี่ฮะแต่ว่าเจ้าของที่เป็นเจ้าหนี้เนี่ยเขาบอกกินหรูอยู่สบายทำไมไม่มีจ่ายบุกเข้าไปฮะนี่เป็นคลิปที่คุณปุ้ยอายุ37ปีเป็นเจ้าหนี้ฮะไปโพสต์ลงใน TikTok หลังบุกไปทวงหนี้กับลูกหนี้แต่ก็ถูกทำร้ายร่างกายแล้วก็ไล่ออกจากบ้านเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นปีใหม่1มกราคมที่ผ่านมาที่กาฬสินธุ์ฮะคุณปุ้ยเล่าให้ฟังบอกว่าไปทวงหนี้กับเพื่อนชื่อหวานเนี่ยยืมเงินไปหลักแสนบาทแต่เพื่อนเนี่ยอ้างว่าโดนคนอื่นโกงจึงไม่มีเงินคืนพยายามบ่ายเบี่ยงอ้างสารพัดเลยฮะว่าไม่มีเงินคืนนะปุ้ยก็บอกเพื่อนว่าเพื่อนโดนโกงนั้นน่ะมันนานแล้วนะทำไมต้องโกงเธอต่อด้วยล่ะนี่ฮะเพราะว่าดูเนี่ยการใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์เนี่ยหวานก็ใช้ชีวิตคือชีวิตดีกินเที่ยวไม่เห็นเดือดร้อนอะไรเลยคืนเงินมาให้ปุ้ยมั่งสิเพราะว่าปุ้ยเองก็เดือดร้อนอยู่ตอนนี้เพื่อนนี่แหละฮะคุณผู้ชมฟังแบบนั้นก็หันมาไล่เธอออกจากบ้านแล้วก็ตรงเข้ามาทำร้ายร่างกายของเธอตามคลิปเลยฮะทั้งทุบทั้งจิกหัวแล้วก็จับหัวเธอโขกกับโต๊ะไม้โดยบอกให้สามีเนี่ยถ่ายคลิปเอาไว้แล้วก็กล่าวหาว่าเธอเนี่ยบุกรุกด้วยคุณปุ้ยให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเธอมีอาชีพทำขนมเปี๊ยะขาย4เดือนก่อนหวานเนี่ยมายืมเงินบอกว่าจะขอเอาไปหมุนทำธุรกิจหน่อยเธอเห็นว่าเพื่อนลำบากก็เลยให้ยืมเงินคือเธอตั้งใจว่าเงินที่เธอให้ยืมเนี่ยจะเอาไปไถ่บ้านคืนเพราะว่าทำการขายฝากบ้านหลังนี้เอาไว้นี่ฮะหวานก็สัญญาว่าเดี๋ยวถ้ามีเงินเนี่ยจะเอามาคืนนะปุ้ยก็โอนให้ครั้งแรกคือโอนให้ครั้งแรกแล้วก็จากนั้นก็โอนให้หลายครั้งแต่รวมแล้วเบ็ดเสร็จนะคุณผู้ชมฮะเป็นเงินประมาณ 200,000 บาทก่อนหน้านี้ทวงไปฮะได้เงินคืนมาบ้างแหละจนล่าสุดยอดหนี้เนี่ยเหลืออยู่ประมาณ 150,000 บาทตามหน้าจอเลยคุณผู้ชมฮะหลังๆ 150,000 บาทปุ้ยก็ไลน์ไปหาหวานคืนเงินบ้างนะไลน์ไปหาหวานไม่อ่านแล้วก็หวานไม่ยอมตอบด้วยจนวันที่1มกราคมวันเกิดเหตุเห็นว่าหวานกลับมาบ้านช่วงปีใหม่หลังจากไปทำงานที่กรุงเทพก็เลยชวนเพื่อนอีกคนไปหาที่บ้านพอไปถึงหวานก็โวยวายบอกไม่มีไม่ให้ไม่จ่ายถ้าอยากให้ไปฟ้องเอานี่หวานพูดแบบนี้ตามคลิปฮะค่ะปุ้ยบอกเสียใจที่สุดคือหวานบอกว่าถึงก้มกราบตีนก็จะไม่คืนให้โอ้โหนี่ไงนี่ทีเด็ดลูกหนี้แบบนี้เลยคุณผู้ชมฮะหลายคนเห็นคลิปนี้แล้วให้กำลังใจเจ้าหนี้บอกว่าคงต้องตัดความเป็นเพื่อน22ปีก็คราวนี้ฮะคุณผู้ชมเนี่ยค่ะปัญหาเรื่องของเจ้าหนี้กับลูกหนี้มีทั้ง2แบบสุดท้ายจบลงอย่างเงี้ยค่ะลงไม้ลงมือกันก็ผิดกฎหมายอีกอยู่ดีนะคะครับวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้